ึงตึงเปาะต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 ึงตึงเปาะอู้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 ซีเรียสอยู่ซีเรียสทำอะไรเธอทำอะไรก็โลกแตกก็ไม่เห็นเนาะฮะไม่ใช่ซีเรียสทำไมว่าเรายังเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายดีสองคนเพราะคนสุดท้ายแต่ก็ดีนะคือแบบว่าเรารอดสองคนนะใช่ไหมใช่เออถ้ารอดสามคนนี่คือแบบว่าอาหารน่าจะไม่เพียงพอสำหรับสามคนโอเคตามของไปเรื่อยๆเธอแจมเฮ้ยเธอเฮ้ยเอ้าใครวะตัวไรตัวไรอ่ะเฮ้ยเอาเยี่ยมมาเอาเยี่ยมมาอันนี้นี่รับจับมามานี่ฮึบฮึบขึ้นมาดีดีขึ้นมาดีดีขึ้นเอาขึ้นเอาเอาเปรี้ยวหายเฮ้ยอะไรพ่อแม่ผมจมน้ำไปหมดแล้วพี่เออพ่อแม่กูก็จมน้ำไปเหมือนกันเฮ้ยเธอหิวเหลือเราแค่สามคนเนาะเอาเหลือเอาแกไม่น่ารอดนะเฟี้ยวแกมาจากไหนเนี่ยฮะโหพี่ผมอยู่ในท้องฉลามมาประมาณ3วัน4คืนพี่3วัน4คืนเอ้ยไม่4วัน4วัน3คืนพี่ไม่เออเอา4ฮะเอาใหม่ดิเออ4วัน3คืนเออแล้วแกรอดมาได้ไงอ่ะผ่าท้องฉลามอ่ะเหรอใช่พี่ไอ้บ้าฉลามไม่ได้ผมคงจะหายเปียวแล้วเอาไงดีเนี่ยมีผู้หญิงแค่คนเดียวแบ่งๆกันใช้นะเอ้ยเออดีพี่เออพี่เอาท่อนบนแกเอาท่อนไหนผมเอาท่อนล่างพี่โอเคเอ้ยพี่เอาท่อนล่างดิแกเอาท่อนบนไปไม่เป็นไรพี่มีปากอยู่นี่ไอ้เหี้ยโอเคก็นะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมจะพบกับเกมลาฟอีกแล้วในพาร์ทที่2จะในพาร์ทที่2นะครับก็วันนี้พวกเรามาเล่นกัน3คนเนาะใช่ไหมไม่ใช่ๆไม่2คนพี่2คนแล้วยังไง2คน1ตัว2คน1ตัวโอเคเก็ทเลยวันนี้เรา3คนจะมาทำอะไรกันขยายอาณาเขตเฉยๆใช่ไหมวันนี้ผมมีแผนพี่มีแผนอะไรว่ามากูจะไม่ให้ฉลามแดกเราพี่ยังไงผมจะจับพี่เนยเป็นเหยื่อเป็นตัวแทนจะตายแล้วจะตายแล้วเผลอกินน้ำทะเลมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวเธอกินน้ำทะเลทำไมอ่ะไม่รู้เอาลืมไปเอ้ยพี่เล่นแบบไอ้นี่นะ normal นะเฟี้ยว normal นี่เธอนี่เธอนี่ดูเอาแก้วน้ำมาใส่ขอกินข้าวหน่อยขอกินข้าวหน่อยนี่ข้าวกินแล้วผมรู้น้ำว่าไปเลยอ่ะเออเธออย่าไปกินหัวมันนี่น้ำด้วยกินไปน้ำกินไงอ่ะแก้วไงเธอแก้วสอนไปหลายครั้งแล้วนะไหนแหมโง่เหมือนเฟี้ยวจังเลยบอกว่าอย่าโง่เหมือนเฟี้ยวเอาเกี่ยวสิเนยเขาด่าพวกเราพี่เราเฟี้ยวคือเบ็ดตกปลาอยู่ไหนอะไรเบ็ดตกปลาอยู่ไหนวะยังไม่มีพี่เอาเบ็ดตกปลาพี่ครับแล้วนะเว้ยใช่เหรอพี่เนยทำแตกว่าทำเสียป่าวเออจริงน่าจะไอ้บ้าอุตส่าห์ครับได้พี่เนยเป็นคนไม่ดีเลยไม่ดีอะไรวะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเออพี่ไม่พี่โทษพี่เนยทำไมพี่แชมป์ไม่คนไม่ดีอะเฟี้ยวตกปลาพี่รู้ว่าแกชอบเกี่ยวหรือก็ตกปลาใช่ไหมพี่เนยมาอะไรโอ้ยหิวน้ำจะเกี่ยวไอ้ไอ้บ้าเอ้ยนี่โหเมียพี่อะเนี่ยน้องใจเย็นที่บอกผัดกันใช้ไม่ผัดกันใช้หมายถึงเรือนี้เออคุณจะตายเออคิดไปถึงไหนเนี่ยแค่บอกว่าผู้หญิงมีแค่คนเดียวกินของมาพี่เก็บของในกล่องเอาเธอกินน้ำไม่เอาเธอกินน้ำแล้วเธอกินน้ำเรียบร้อยแล้วกินน้ำก่อนงับยามช่วยเซฟพี่เนยหน่อยพี่งับโอเคอยากทำเตียงเปล่าเดี๋ยวอ๋อดีเลยพี่จะได้มีท่าเด็ดๆปึ๊บคือถ้าไม่มีเตียงมันเจ็บพี่มันแข็งที่พื้นอ่ะโอ้อีเฟียวไอ้ลามกไอ้จกกระเป็ดพี่ฉลามแดกเลือดแทงมืดละแทงเลยชิบหายมืดเดี๋ยวรอตอนเช้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่โอเคผมก็ตอนนี้เช้าแล้วนะฮะก็หลังจากที่เราได้สวิงกิ้งในยามกลางคืนเมื่อกี้นี้สนุกไหมเฟี้ยวเอ้ยพี่แต่ผมว่ามันมีกลิ่นอะไรตุ่ตุ่อะพี่กลิ่นอะไรเฮี้ยตุ่ตุ่คืออะไรวะไม่รู้พี่มันเหมือนแบบสาบเหมือนแบบอะไรที่อย่างอะพี่ของมึงใช่ไหมของมึงใช่ไหมฮะไม่รู้พี่เฮ้ยเดี๋ยวลบคันเกาะมาเว้ยมึงเห็นไหมนะเออโอ้หิวข้าวก่อนเล็กพี่อย่าคิดได้มากเลยพี่ก่อนเล็กหายชิบหายหิวข้าวหิวน้ำอ่ะหิวน้ำมีกินน้ำก่อนอึ๊บโอ้ยมีกระป๋องน้ำเกี้ยวดูวิธีกินน้ำดูนะกด E แล้วก็กินอึ๊บ
โอ้ยสุดยอดกินโชว์กินโชว์เออกินให้ผมจะตายแล้วพี่ผมจะตายแล้วพี่โอเคโอเคจัดไปน้องชายเดี๋ยววันนี้เราทำเตียงกันไหมเออใช่ผมเช้าวันนี้นี่เราต้องทำเตียงไม่งั้นนี่อยู่ไม่รอดอ้าวเธอเพื่อเอ้าเชี่ยฉลามแดกเมียกูเธอช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเธอเธอว่ายมาว่ายมากระโดดจะมีปลาขึ้นมาน้ำเออน้ำแป๊บนึงนี่นักแก้วไปเอาแก้วไปโอ้ยพี่เดินแบบหนืดมากอ่ะคือเอากล่องงับอ๋อเอาไปเลยใช่ไหมโอเคจับไปต้องการอาหารอาหารก็ยากเนี่ยพี่ฮะอาหารเธออ่ะอะไรพี่ต้องการเอาเบ็ดอะไรเธอนี่หาอะไรวะเนี่ยของขวัญไม่ใช่อาหารต้องการอาหารอาหารก็อยู่นี่ไงนี่ไหนไม่ใช่ไม่แจมไม่อันนี้มันเออได้ละว่าเฟียมีอะไรเราต้องสร้างเตียงไหมพี่เออกูรู้แล้วกินอาหารก่อนช่วงนี้มันไม่ใช่ว่าคืนนี้ผมรู้สึกมันแข็งไปหน่อยพี่ไม่ได้ใช่ไหมเออเจ็บหลังนอนแล้วเจ็บหลังเออมันเจ็บหลังมากผมไม่ไหวเออเออก็ดีละนอนไปอย่าพูดมากทั้งแข็งทั้งพื้นแข็งทั้งอันนั่นนะพี่เออช่างมันอย่าไปสนใจเฟี้ยวอย่าทะลึ่งผมไม่ได้พูดผมไม่ได้คิดนะพี่เดี๋ยวกระป๋องไปไหนพี่แจมข้างหน้ากระป๋องเยอะเลยโอเคจัดไปเธอไม้มาอันนี้ใส่พวกนี้ดีอะไรของเธอวะเนี่ยเฮ้ยกูเป็นกะลาสีเหลือเนี่ยทำไมต้องมาซ่อมอะไรให้พวกแกด้วยชึบโอเคซ่อมละแล้วก็เดี๋ยวคาบเตียงก่อนนะครับคาบเตียงเดี๋ยวมาเตียงคาบเตียงไงอ๋อนี่ไงเตียงโอเค1 2 3 3ไม่ได้ว่ะอันนี้ไม่พออะไรตะขอหมดพี่ตะขอหมดโอเคไปนี่โอ้ฝนตกอ้าวชิบหายกูทิ้งของเดี๋ยวเฟียของอะไรอะไรได้พี่ทิ้งได้แล้วใช่มั้ยพี่พี่ตะขอป่ะเออตะขอเออได้แล้วโอเคเธอเขาทำกับตะขอเป็นแล้วเออโอ้ปมมือโอ้เก่งมากเก่งมากดีใจเออไปเล่นต่อเออพี่เนยฮะพี่เนยเกี่ยวเองปะนี่ไงกำลังเกี่ยวอยู่เนี่ยตะขอเหรอไม่ถึงเราเกี่ยวเบ็ดแต่พี่ก็เกี่ยวไปดิเอาเบ็ดแล้วผมเอ้ยเขายังไม่เคยตกปลาเลยคาบเบ็ดเลยพี่เออลืมพี่เนยเบ็ดเฮ้ยพายุคอนโดมาอ้าวอีสัตว์เธอใช่ไหมให้เนยเบ็ดโอเคจัดไปเฮ้ยให้พี่เนยเบ็ดพี่เนยอย่าเบ็ดแรงนะพี่เจ็บเธอเจ็บปีไม่ใช่คนละเรื่องอะไรเดี๋ยวปลามันเจ็บพี่ปลาเจ็บเดี๋ยวปลาเจ็บคืออะไรวะเฮ้ยได้นี่วิธีการตกคือเหวี่ยงแล้วก็รอมันมาแล้วค่อยกดดึงขึ้นมาโอเคไม่ข้างหลังเธอเนี่ยมาเอาดีเบียดอ่ะไม่เอาโอเคเฟี้ยวเอาไปไม่ฮึบวางไว้อย่างสวยงามไม่เห็นไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหกูลงไปว่ายน้ำเล่นกับฉลามดีกว่าฮึบกระชับคือผมไม่อยากจะฆ่าฉลามตอนนี้นะไม่อยากจะโชว์เทพอ่ะเข้าใจป่ะอ๋อไม่อยากจะโชว์เออคือผมแบบเข้าใจป่ะเวลาผมจะอ้าเยาเวลาผมจะฆ่าฉลามเนี่ยคือฉลามไม่ได้แดกผมหรอกครับผมบอกเลยเดี๋ยวจะโชว์สเต็ปเทพให้ดูนะครับคนเล่นแบบเทพๆเล่นยังไงอ้าวเดี๋ยวฉลามบินได้เมื่อกี้ใครเคยเห็นฉลามบินได้มั้ยครับเค้าเห็น1กด1ตูนกด2ตามพี่ตูนอยากให้คนไทยบินได้ใช่มั้ยใช่อยากให้คนไทยบินได้แล้วก็วิ่งได้วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนเอ้ยเคยฟังด้วยเหรอเคยเพลงแรปไอ้เหี้ยเพลงหาเลยวะวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนใช่ป่ะมีคําว่าปิงปองด้วยนะรู้สึกโอเคเดี๋ยวเราทําเตียงก่อนเลยนะครับผมนะโอเคทําตะปูเอ้าไม่ได้เอ้ยแดกไม้แทงพี่เราแทงนี่พี่แทงเรียนรู้พี่เออได้รอแป๊บรอแผลบรอแผลบเฮ้ยเธอเราขอกระป๋องหน่อยเนี่ยเธอมีกระป๋องตั้ง1อันนะฮัลโหลกระป๋องมีอันเดียวอันไหนอะไรจีกระป๋องอ่ะจีกระป๋องเร็วๆเธอกระป๋องอะไรมึงทิ้งมาให้เยอะจังวะเดี๋ยวเออแล้วก็ไอ้กระดาษสีฟ้าเนี่ยทิ้งไปได้เลยนะเธออะไรนะเพราะว่ามันมีเกมมันยังไม่อัปเดตมากมายมันมีแค่2อันนี่กระป๋องมาละนี่ตะปูปั๊บนี่เขาให้ตะปูมันเกี่ยวอะไรกับเตียงวะไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่โอเคเรียบร้อยที่สร้างเตียงเรียบร้อยแล้วมาเฟี้ยวเฮ้ยเก็บแล้วก็แล้วแต่ใครจะนอนไหนนะ
พี่ขอนอนฝั่งใกล้ๆเมียพี่นะนอนตรงกลางโอเคเออได้เลยเดี๋ยวมึงมาหลอยเมียกูไม่เอาให้พี่นอนให้แม่ให้พี่นอนนอนตรงกลางอ่ะพี่ไม่จะบ้าเหรอเฮ้ยมึงเห็นอะไรบ้างเห็นเห็นไหมเห็นไหมนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะผมไม่อยากไปขี้ขโมยพี่ทำใบเรือทำใบเรือแป๊บนึงเดี๋ยวทำใบเรือไอ้ห่ากูเจ็ดฉลามพี่แจ๊คผมสามารถเสกของได้พี่เธอทำอะไรวะเธอทำอะไรเธอทำอะไรอ่ะบอกว่าให้อ้าวกูนี่มาอะไรโอเคป่าป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะเฟี้ยวอะไรเสกของอะไรผมสามารถเสกของได้พี่ทำดิเอาเห็นที่จะห้ามพี่จะให้ผมทำมันทำได้ที่ไหนล่ะกระป๋องกระป๋องของกระป๋องเอ้ยอยากได้ใบเรือแหมหลายใจจริงๆเลยนะตัวเธอ20กระป๋อง3เอาใบเรือก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยหลบดิหลบเออช่วยเฮ้ยหลบอะไรทำแก้วอยู่โอ้โหโอ้คือไม่คิดจะช่วยอยากจะเป็นตัวถ่วงนะจ๊ะคือบ้านเนี้ยเป็นบ้านของเราทำไมอ่ะเนี่ยนี่บ้านของแพเราเนี่ยแพของเราเธอลงไปเฮ้ยไอ้เฟี้ยวเฟี้ยวอะไรขอกระป๋องหน่อยผมไม่มีพี่เอาดีๆไม่มีกระป๋องเลยเหรอป๋องอะไรอะไรอะกระป๋องอะไรอะกระป๋องอะกระป๋องอะไอ้ห่ากระป๋องอะป๋องอะไรเอ้าอะไรก็กระป๋องเศษกระป๋องอะอะไรพี่ป๋องอะไรโอ้โหพวกมึงโง่จังวะพวกมึงไม่รู้จักกระป๋องเลยนะป๋องอะไรวะกระป๋องอะไรวะโคตรโง่เลยพลาสติกเหรออะพลาสติกบ้าอะไรกระป๋องป๋องอะไรกระป๋องอะไรทำไมโง่จังวะเกิดมาโง่ทำไมพวกมึงเนี่ยฮะป๋องอะไรล่ะอันนี้ปลาตัวใหญ่ต้องทำที่เกิดมาทำไมที่เผาปลาแบบใหญ่ๆนะครับชึบกิ๊กกี้ดิกิ๊กกี้กระป๋องนะเธออย่างโง่ดิป๋องไรล่ะกดไอดิขอดูหน่อยขอดูตารางหน่อยตารางอะไรกดไอกดไอโอ้ไม่รู้จักไออีกโอ้ไอโง่ครับโง่ไม่แต่ไอ้ไม่มีเนยไม่มีเฟียมีไหมกระป๋องไม่มีพี่ป๋องอะไรไม่ได้ทำไมมึงโง่กันจังวะถามจริงกระป๋องอะไรพี่บอกผมดิเอ้าไอ้จะป๋องอะมึงอย่าโง่ดิเฟียมไม่ได้โง่กระป๋องอะไรพลาสติกใช่ไหมพลาสติกเชี่ยอะไรมึงไอ้ยามันคือเศษเหล็กเศษกระป๋องอะมึงเหล็กก็บอกว่าเศษเหล็กมันไม่ใช่เศษเหล็กไงมันคือกระป๋องมันคือเศษเหล็กโอ้เออนั่นแหละเศษเหล็กอ่ะพี่มันอ่านว่าเศษเหล็กพี่อ่านดิเฟี้ยวเฟี้ยวอย่าไปคุยกับคนบ้าเฟี้ยวกูจะอ่านว่ากับเออใช่อย่าไปคุยกับพี่เฟี้ยวเฮ้ยชึบกูเอาเองก็ได้กูพูดไม่มีอีกโอ้โหอะไรวะพี่แชมป์บอกเองน่าจะเอาเองเออจะเอาเองนี่กระป๋องได้อันหนึ่งแล้วพี่เนยมาฉลามเนี่ยครับไม่ได้แดกกูหรอกครับพี่เนยไม่เนยแทงไปหนึ่งสเต็ปพี่แชมป์เจ้าชู้พี่แชมป์จะไปเอาเองเอาเองเอาเองใครชื่อเองไม่มีพี่พูดเองเมื่อกี้เนี่ยมากูหมั่นไส้ฉลามแล้วแต่กูไฟฉลามเนี่ยเฮ้ยฉลามมาอ้าปากแทงเนี่ยโอ้โหคือแบบมันกินผมไม่ได้อะผมบอกเลยใช่อยู่ไหนอยู่ไหนฮัลโหลหายกินพี่ไม่ได้กินพี่ไม่ได้เลยพี่เก่งไม่ได้หรอกครับผมบอกเลยโอ้โหเข้าใจปะน้องๆที่บอกว่าพี่แชมป์ทำไมไม่แบบคาบหอกเพื่อฆ่าฉลามแล้วพิธีบอกไม่ต้องบอกครับผมนี่เล่นแบบเซียนแล้วเข้าใจไหมไปดูผมในไอ้ในเฟซบุ๊กได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่นแค่สี่พาร์ทเราไปเจออะไรนะไอหอโคงหออะไรนะใช่ไหมหอคอยเออใช่หอโคงหอคอยเฮ้ยจับภาพนี่เห็นป่ะมันแดกผมไม่ได้หรอกครับโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวอยากได้นี้ป่ะอยากได้กล่องป๋องป๋องเออเนี่ยอันนี้มันแดกกูได้ละไม่ได้เห็นไม่ได้มองแหมฮึบแกอย่ามาลอยหลังฉันก็พอเดี๋ยวผมขอสร้างใบเรือก่อนนะครับใบเรือมันจำเป็นมากสำหรับการเดินเรือใช่มันก็รู้นี่พี่อย่าย่าในนี่นะไอ้ที่มันเป็นปลาอ่ะรู้ละปลาเล็กๆอ่ะไอ้เออกูรู้ละไม่ได้โง่เฟี้ยวไม่ได้เหมือนมึงอ้าวชิบหายละเห็นไหมกูบอกแล้วมึงต้องพูดคำนี้แล้วกูว่าเอ้ยนั่งเห็นก่อนข้างหน้าเห็นไหมโถเอ้ยรู้ละพี่ผมไม่ได้โง่พี่เอาไอ้สัตว์ย้อนคำเหรอฮะย้อนคำไหนพิกแอ็กตอนนี้ต้องการกระป๋องอีก2ไม้อีก4กระป๋องอีก2ไม้อีก4โดดน้ำเอ้ยอยากกินฉลามเปล่า
ไม่อยากกินไอแป๊บฉลามผมใส่ของได้พี่ฉลามเมื่อกี้เห็นเอ้ยมันแดกเรือมันเห็นไหมน่ะผมไม่มีหอกนะพี่โอ้ยใครมาทิ้งของเลี้ยล่าเนี่ยเออไอแฉลามผมมีอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ห่าไอ้หิวน้ำหิวน้ำอุ้ยตายตายตายเฟี้ยวเฟี้ยวอุ้ยหิวน้ำไอ้เหี้ยใส่ของนายพี่อะไรของมึงแค่มาดูใส่ของมาแป๊บนึงมาดูเลยอุ้ยจะตายจะตายต้องการอะไรต้องการอะไรบอกผมมาแป๊บนึงแป๊บนึงต้องการปลาต้องการปลาปลาที่เผาแล้วด้วยนะเธอไม่เอาปลาย่ำยากเลยพี่เอาให้มันง่ายๆเลยเอาแล้วใครมาทิ้งอะไรตรงนี้วะเนี่ยชิบหายแล้วไอ้พี่มันจะไปแล้วโอ้อะไรของพวกมึงเนี่ยเราต้องสร้างพี่คืออาหารอาหารเปี้ยวอาหารอาหารแล้วอยู่ในเอาเอาเอาอยู่ในกล่องพี่ชิบหายเดี๋ยวพึ่งไม่เป็นไรพี่ผมนี่เองสร้างลูกตุ่มนี่ไงอาหารเธองงอะไรเนี่ยอะไรอาหารอยู่ในนี้ในกล่องนี้ไม่มันยังไม่เผาเผาแล้วปลาเผาแล้วไหนเหนียวกินอยู่ในเห็นไหมเนี่ยเอามึงกล้ามาดิเออไม่ให้กูจะแดกได้ไหมล่ะเอาเอากินไปแล้วดูมันเดินดินึบนึบน่าโอเคเติมน้ำครับเติมให้เต็มกินปลาปลาตัวนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรมันก็คือปลางับปลาดีกว่าปลาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องการกระป๋องอีกหนึ่งเว้ยเฮ้ยกระป๋องสามารถหาจากข้างล่างได้ไม่ใช่เหรอพี่ทำอะไรถ้างั้นพี่ลูกตุ้มใส่ทำยังทำแล้วโอเคเอาไปเรือขึ้นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราไม่ได้โอเคทำอะไรพี่กูลืมวัสดุเฮ้ยเอ้าไอ้เฟี้ยวมึงดองของเหรอฮะไอ้เปรตมึงดองของมาเฟี้ยวเฟี้ยวพี่ขอฟาร์มพี่ขอฟาร์มพี่อยากมีส่วนร่วมค่ะมานอนก่อนทุกคนนอนก่อนครับนอนก่อนนอนไอ้ห่าไม่ได้ผมนอนไม่ได้พี่ทำไมอาหารผมต้องเต็มก่อนพี่โอเคโอเคเข้าใจเออต้องกินอาหารให้เต็มก่อนถ้างั้นเดี๋ยวทำไฟก่อนเลยเฟี้ยวตื่นมาตายแน่นอนเรียนรู้ทำไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมุดเรียนรู้ต้องไม้โอ้ยหาขวมเลยท่านผู้ชมครับอาจจะมืดนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการนอนเร็วที่สุดเธอเข้าใจนะว่ามองไม่เห็นแต่ผมจะพยายามเล่นแป๊บเดียวใช่พยายามนอนเร็วที่สุดนั่นไงฉลามมาเดี๋ยวฉลามฉลามอุ้ยอุ้ยฉลามโอเคมันต้องให้มาแบบงาบเราก่อนครับเราถึงจะหลบได้ถ้าแบบนี้เราหลบไม่ได้นะครับนี่คือสเต็ปนะฮะพื้นฐานเธอไปไหนอะอยู่นี่ไอ้เฟี้ยวลงมานอนนะพี่เออเร็วผมฟาร์มของหมดแล้วงั้มฟาร์มของหมดหาอะไรยังมีแตงโมไอเต้อยู่เลยมานอนหิวน้ำหิวน้ำเหรอโอเคนอนกินเธอกินอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้กอกไว้พรุ่งนี้เช้าเผื่อมากินนอนปลาเผาเฮ้ยใครนอนกลางอ่ะเธอมันมีคนมาขั้นกลางอ่ะเรานอนกลางแล้วเธอนอนโอเคจัดไปอ้าวตื่นเช้าแล้วขอขวัญเธอต้มน้ำไว้ดีๆนะต้มน้ำไว้เยอะๆครับโอเคเดี๋ยวทำที่ต้มน้ำแบบว่าไม่ต้องเผามันจะได้เอ้าเคลียร์กูทำอะไรไม่ได้มันจะได้แบบไม่เปลืองโอเคป่ะครับเราต้องทำสมุดแสนรู้ให้ได้ก่อนนะครับพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่ไอ้ห่าเร็วไปไหมนี่เลยทำอันนี้ก่อนแป๊บนึงนะแบตเตอรี่อย่าเพิ่งทำอะไรออกมาทำไฟก่อนน้องๆเขามองไม่เห็นเอาไม้เข้าไปครับแล้วก็เอากระป๋องเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มของข้างล่างก่อนแล้วกูจะนอนทำไมวะฟาร์มของข้างล่างไอ้เปียวทำเหยื่อดิทำเหยื่อใช่ทำเหยื่อลงไปเร็วๆให้ไวพี่บอกผมบอกพี่อย่าแดกเหยื่อพี่ก็แดกเหยื่อมันเลยอ่ะใช่เหรอน้ำตกปลาดิตกปลาขอโทษ sorry พี่ขอโทษพี่บอกพี่ไม่ได้โง่โอ้ยแย่นี่อะไรวะเนี่ยมึงทิ้งอะไรเนี่ยมึงทิ้งน็อตเหรอโอ้โหโง่มากไม่เฮ้ยมาดิโอ้โหข้างบนนี้ก็มีต้นไม้ไม่ฟาร์มไม่เรียบร้อยวะอ่ะพี่บอกให้ผมตกปลาอะไรฮะพูดยังไม่ชัดเลยไปหัดพูดมาใหม่ไปผมพูดไม่เป็นนะพี่สาวผมพูดนี่อุ๊ยเก็บดอกไม้ด้วยนะสีแดงโอเคป่ะพี่เนยอย่าย่างปลาตัวเล็กก็เอาแล้วจะเอาปลาตัวเล็กไว้ไหนเก็บไว้เอาเป็นเหยื่อเธอเอาเหรอเอออ๋อนี่เหยื่อเหรอเออเป็นเหยื่อชายามแล้วปลาตัวใหญ่เนี่ย
ชมป์ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่เผาได้เผาไม่ได้อ๋อตัวใหญ่มันเผาไม่ได้มันต้องมีเครื่องอีกอันหนึ่งเว้ยเดี๋ยวจะเผาพยายามเผาปลาใหญ่ๆอะไรอะไรในพิมพ์กดไอพี่กดไอกดไอเด็กมาเลยวะกดตรงที่คาบของแน่เลยค้อนกับอะไรสักอย่างอ่ะค้อนกับขวาเห็นปะโอเคแล้วมันจะมีที่เหมือนแบบเป็นเหยื่อฉลามเป็นเหยื่อปลาเห็นปะอันนี้ไงเธอปลาสองตัวโอ้ยมันแทงเฮ้ยใครก็ได้ทำอีหอกมาช่วยหน่อยอ้าวฉลามตายละโอเคพี่รีบตายไปหน่อยวะกูว่าจะบูซะหน่อยเฮ้ยดีแล้วเราจะได้ลงไปข้างล่างได้โอเคหมดละแล้วก็ซ่อมปึกขอไม้ให้ไวที่สุดเอาไม้เร็วๆเฟี้ยวไม้ในกล่องนี้ใส่เร็วในกล่องพี่ไม่มีไม่โอ้เถียงทำไมวะก็นี่ไงไม้สองอันเนี่ยไหนลงอยู่กับแกนั่นน่ะไม่ได้อยู่กับกล่องอ่ะหลอนอะไรครับหลอนอะไรเนี่ยอยู่กับมึงนั่นแหละหลอนมึงหลอนนะไม่ใช่กูหลอนนะเอาไปให้หมดเลยไปจะได้เลิกบ่นไปเฮ้ยนี่แหละเอาลูกตุ้มโอเคเดี๋ยวผมเอาน็อตก่อนนะครับไม่ใช่น็อตในกระป๋องเนี่ยที่ผมต้องการคือกระป๋องเว้ยกระป๋องแล้วก็เหล็กคือเราจะฟาร์มของไอ้ครูเลยนะครับคือเจอก่อนแต่ละครั้งนี่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบพระเจ้ามากใช่เป็นพระเจ้าจอดเฟี้ยวเจอหอยว่ะทำรังนกทำรังนกฮะก็เลียดิพี่หอยเค็มไม่เลียหรอกอู้จะตายอะไรของกูวะเฮ้ยแล้วเรามาติดเกาะปลาทำไมปลาฉลามย่างฉลามเลยเฮ้ยเฟี้ยวเราย่างฉลามแดกดีกว่ามันได้เนื้อเยอะดีได้พี่เราเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งการกินด้วยนะจ๊ะแตงโมคุณเก็บไปทำไมวะเนี่ยว่าผมของรวยแล้วพี่ฟูแล้วพี่ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วเอาโต๊ะนี้มาไว้ตรงนี้ทำไมอ่ะไม่รู้ไอ้เหี้ยมันแกะกะเอาไปใช่ไงเดี๋ยวค่อยย้ายเธอข้างล่างเดี๋ยวเอาสาหร่ายไปด้วยก็ดีนะครับมันจะได้สามารถทำเป็นตีนกบได้จะได้ดำน้ำเร็วๆทำถังออกซิเจนแล้วก็ทำถังไอ้ขวดน้ำได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอเกมมันอัปเดตแล้วผมจะมาแคสใหม่อ่ะฉลามมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันเกิดเร็วมากใช่พี่มันฉลามเกิดเร็วมากหน่อยวะแป๊บนึงผมจะฟาร์มจนกว่าจะเสร็จนะครับจนกว่าจะหมดอ่ะดื่มน้ำโอเคดื่มเพื่อมีชัยโยชัยโยหูหิ้วเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยกระป๋องเก็บกระป๋องมานะครับทั้งกันอาหารไว้จับไว้ตรงนี้แล้วกันอาหารโอเคโอเคเป็นการไม้ในนี่เลยพี่เอ้าเอ้ยเฟี้ยวรีมูฟก่อนนะเพราะว่ามันเกะกะจริงว่ะก็รีมูฟพี่เอาไว้ที่อื่นนี่เอาไว้ตรงนี้ลบผมเก็บของให้ละอันเรียบร้อยอันนี้ไว้ถ้าเกิดว่าเราทำไอ้กล่องใหญ่ได้แล้วอันนี้เป็นที่เก็บอาหารเหมือนเดิมนะเฟี้ยวแล้วอันนี้อ่ะเธออันนี้นี่ไงกล่องแป๊บนึงก็เธอนี่ไงต้องหาแผ่นเหล็กใต้น้ำนะครับหรือไม่ก็เผาไม่ต้องทำเตาเผาอีกว่ะแชมป์เราโชคดีพี่ว่าที่มีผมพี่อยู่ในกล่องเหมือนฉลามจะแดกอะไรเลยเฟี้ยวเก็บอันนี้ไว้หน่อยได้ปะเก็บอะไรพี่ทำหอกไว้หน่อยนะเธอถ้าเจอฉลามนี่เธอเอาหอกแทงมันเลยนะได้ครับใช่เอาผู้หญิงมันไม่มีนะพี่เฮ้ยมันไม่มีไม้ว่ะไม้ไปไหนวะไม้อยู่ในกล่องพี่ลองดิไม้ไม่มีหายไปแล้วอยู่ในกล่องดีอ๋อเจอแล้วเทียบเลย sorry พี่มองไม่เห็นผมฟาร์มของอย่างเยอะ ผมดองไว้พี่ตาถั่วพี่ขอโทษคนอะไรตาถั่วพี่คนก็คนไงพี่อ๋อเหรอกูได้ยินว่าอะไรสักอย่าง พี่เนยได้ยินว่าอะไรหมอยฮะ อะไรของเธอวะไม่แชมป์ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันครับวางไว้เดี๋ยวค่อยแก้ว่ายืมตัวหน่อยพี่จะต่อขึ้นไปตัดไม้ได้จัดไปจะขึ้นหัวไม่ใช่ตรงนี้พี่ไม่ใช่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมไปไหนกันอ่ะมันไม่ได้นะมุมมันไม่ได้นะตรงนี้พี่ตรงนี้พี่ตรงนี้ได้เหรอตามมาตามมาพี่ตามมาลึบลึบไปนะนี่ตามเฮ้ยเก็บดอกไม้ได้ป่ะเธอฮะเก็บดอกไม้ได้ป่ะหมดโอเคเฮ้ยเธอเขาเก็บดอกไม้ได้ด้วยขึ้นหัวเก็บเอาไปทำสีได้ยังให้พี่ขึ้นไปดีกว่าไหมมาเอาขวานไปข้ามอบและชื่อให้เจ้าจ้ะ
โอเคข้าเป็นกษัตริย์แห่งดูไบฮึบเอาลงมาเอ้ยอย่ามาหน่อยอย่ามาอย่ามาลงมาข้างล่างเออนั่นแหละฮึบจ่องเออนั่นแหละครับเป็นการจ่องนะครับอันนี้แกสามารถขึ้นมาเองได้ไม่ใช่เหรอเอาที่เดิมเฟี้ยวใช่เออมันขึ้นไปไม่ได้มันต้องเออเออมีวิธีพี่มีวิธีคือไอ้ผมมันช่างมาเถอะไปฟาร์มของข้างล่างดีกว่ามันเสียเวลาเฟี้ยวมันมีวิธีคือกันเราต่อไม้ขึ้นไปแบบโอ้โหสูงเกินใช่ไงมันไม่คุ้มกับไม้ที่เราได้มาใช่ไหมล่ะอืมใช่มันขี้หิ่งกันปั๊บเผากันน้ำเผาสิลงวะน้ำเธอไม่ใส่ไม้เข้าไปบ้างวะพี่เนยเป็นหน้าที่การเผาใช่พี่เนยหายไปไหนพี่แชมป์พี่เนยหายครับอะไรได้อีกวะพี่แชมป์ครับนี่ครับว่าเมียพี่หายไม่หายแล้วก็อยู่แถวเนี้ยแหละสนใจเลยเมียกูอะเปล่าผมกลัวพี่เมียพี่จะฉันจะโดดกระโดดตึกตายไหนน็อตนี่เลยได้น็อตนะเธอเขาก็จะโดดตึกตายแล้วโอเคไม่สนใจเขาหรอเฟี้ยวเฟี้ยวอะไรพี่นี่เราสามารถทำไอ้ที่เกี่ยวเป็นเหล็กแบบไว้ได้แล้วนะแค่ต้องการกระป๋องกับไม้โอเคน็อตนี่หาจากไหนวะเฮ้ยน็อตหาจากไหนวะกูลืมอ๋อจากไอ้นี่แน่เลยไอ้พวกไอ้กล่องลอยมาใช่ไหมพี่แชมป์ว่าเดี๋ยวผมทำนี่ให้พี่อะไรเอ่ยที่ลอดฉลามที่ลอดฉลามทำพี่จะได้ลงไปฟาร์มของข้างล่างได้อุ้ยข้างล่างเยอะมากเร็วได้ฮึบเดี๋ยวเก็บเนื้ออาหารไปตรงนี้ก่อนครับอันนี้อ่ะเธอทำอะไรไม่ต้องมาสนใจเมื่อกี้จะดกตึกฆ่าตัวตายไม่สนใจเลยอ้าวเหรอสงสัยสนใจก็ได้อ่ะเธออย่าเป็นอะไรนะเฮ้ยพี่เนยอย่าไม่กระโดดนะพี่อย่าไม่กระโดดอะไรคืออย่าไม่กระโดดวะเฟี้ยวอารมณ์แบบว่าพี่เนยต้องกระโดดเท่านั้นนะพี่ได้ยังเนี่ยยังใช่ไหมโอเคไม้ใส่ไม้เข้าไปเธอไปจากตรงนี้เหอะทำไมอ่ะไม่โอ้โหข้างล่างนี่ทรัพย์สมบัติเลยนะใช่ไหมเฟี้ยวใช่เหรอสมบัติเออมันถ้าออกคือเราจะออกไปจากตรงนี้แบบว่าฟูอ่ะเออคูเลยอ่ะใช่ไหมคือเอาไงจะจบอยู่แล้วเนี่ยจะจบอยู่แล้วเออจะจบแล้วเนี่ยเธอจบอะไรอ่ะเออเราจะแค่จบแล้วเนี่ยทำไมอ่ะถ้าเราทำเอาเชียร์นี่ไงถ้าเราทำไออะไรนะทำไมโครเวฟได้ก็คือจบเลยทำไมอ่ะเอออยู่ที่ว่าเราจะฟาร์มคือของที่นี่มันจะมีพอหรือเปล่าใช่ไม่พออยู่มั้งเหล็กก็ต้องการเหล็กอย่างเดียวพอเหล็กกับไม้เออนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะงมไปหาเหล็กไงวันนี้เน้นจบไว้เออเน้นจบไว้พาร์ทนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเราโมโหหิวโมโหหิวใช่โมโหหิวผวนได้ไหมอ่ะไม่หิวโหก็ผวนได้ไงใช่มันไม่มีอะไรแปลกๆพี่แชมป์ผมอยากให้พี่ค้าเบ็ดขั้นเทพมาหน่อยเบ็ดขั้นเทพเบ็ดขั้นเทพไม่พี่ต้องไปลงไปข้างล่างว่ะลงไปข้างล่างเฟี้ยวพร้อมยังพร้อมยังทำเหยื่อได้ยังพร้อมนะพี่รอกันเออให้ไวเดี๋ยวพี่กินอาหารรอครับโอ้โหได้โคตรเยอะอ่ะแล้วกูไล่ล่าหลามได้ป่าวะจริงนะเดี๋ยวพี่ฆ่าหลามอีฉลามหนึ่งตัวแล้วกันนะเชื่อผมอย่าฆ่าเลยพี่เฮ้ยฆ่าเหอะพี่มันไส้มันพี่ลืมกดของเราแล้วเหรอเอาให้เหี้ยฮะว่ากดอะไรก็คืออย่าไปฆ่าฉลามเฮ้ยเดี๋ยวคนจะตกเหรอนั่นไงชึบเราต้องทำการสร้างเหยื่อโอเคไม้ผักได้เหยื่อแล้วได้เหยื่อ2อันเลยพี่เอาไปโอเคโอเคไม่ต้องฉลามอยู่ไหนวะนี่จะมาละโอเคพี่สร้างเหยื่อเรียบร้อยละตอนนี้ผมก็ทำการอะไรรอเดี๋ยวฉลามตัวนี้ตายแล้วก็เดี๋ยวให้มันไปกินเหยื่อแล้วกันนะใช่พี่โอเคป่ะตกปลาฉลามหายว่ะนี่ไงอยู่นี่แทงไปใช่แบบชิวๆนะครับคือเกมเนี้ยฉลามไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมคือกากเหี้ยเลยอ่ะผมบอกเลยใช่ที่น่ากลัวคือการอดตายครับใช่เกมนี้คือน่ากลัวคือการอดตายเท่านั้นนะครับใครที่เล่นเกมลาฟคือเราจะต้องหาจังหวะที่แบบแทงปลาไม่ให้กัดเราได้แค่นั้นเองนะครับจังหวะที่มันกำลังจะอ้าปากเราแทงก่อนนะครับอย่างเงี้ยฮึบนี่ครับนะอันนี้คือผมรู้นานละไม่ต้องมาสอนผมนะครับแหมผมเล่นตั้งแต่ไอ้มันยังเป็นเบต้าอยู่เลยนะเออไปย้อนดูได้เออ
มีน้องไอ้มีน้องบางคนบอกว่าเอ้ยพี่แชมป์มันต้องทำอย่างนี้ผมงงมากเลยเออพี่แชมป์กากว่าอย่างเงี้ยเออบ้าหรือเปล่าดูผมหรือเปล่าเลยฮะ FC ตัวจริงเปล่าเออดูว่าในการแทงฉลามนี่เออแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยเอาเฮีย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 เฟี้ยวพี่มันเป็นฉลามพี่ไม่ใช่เฮียไม่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 กูกะไม่ถูกแล้วเนี่ยฝนตกอ่ะน้ำมันขึ้นน้ำมันลงไงจะตายมาเดี๋ยวน้ำมันลงใช่เดี๋ยวกินอาหารก่อนปึ๊บก็คือเร็วๆนี้นะครับจะมีการแคสเอาชีวิตรอด Minecraft นะครับอีกรอบหนึ่งนะเป็นเวอร์ชั่น 1.13 1.13 เออกับน้องเฟี้ยวกับพี่บอยเดี๋ยวรอชมกันได้เลยแย่หรือเย่แย่หรือเย่อึ๊บเย่ดีอะโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมค่ายหลานก่อนโอ้ขึ้นโคตรใหญ่มหีลานเอ้ยมหัวลานมากไม่ไหววะพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยฮะเอ้ยพี่ต้องเหนื่อยนะพี่พี่ต้องใส่เอฟเฟกต์ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อ๋อต้องใส่อ่ะใส่แล้วมันจะได้ไม่ไม่ตอนนี้กูเหมือนไม่มีตัวตนในเนี้ยเอ้ยเออเธอฮะเอ้ยเอาเออว่ะลืมที่รักไม่ต้องมายุ่งคือเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราจะทำการล่าไอ้หลามให้เธอกินนะโอเคไหมที่รักไม่กินเอ้าก็มีบทบาทแล้วนี่ไงเธอก็ไม่รับเองอ่ะหาปากมาเดี๋ยวกูแทงปากแม่งแทงปากแม่งโหแทงปากมีเฮ้ยไอ้เฟี้ยวมึงใส่หัวฉลามให้กูดูดิไหนเนี่ยใส่ดินี่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เอ้าเอ้านี่ไงเดี๋ยวอ่ะหัวหลามลองใส่ดิได้ใส่เชื่อได้เออได้โอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันนานละก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทสามนี่ผมบอกเลยว่าคูมากๆแล้วก็สามารถสร้างได้หมดอ่ะผมบอกเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะผมทำได้จริงโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวฉลาม น่ารักเชียวนอน